WD40 โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปสวนน้ำวานานาวาหัวหินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับคนที่มาถอดมงคลให้กับน้องโอช5พยัคฆ์ก็คนเดิมครับท่านกำนันยงยศแก้วเขียวครับท่านเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยโอ้โหวันนี้ของท่านดีจริงๆครับอ่ะลุยครับคู่นี้ขาวหรือดำอ้าวขวาเจอขวาครับน้องโอจากพะเยานะครับแอนเดอร์สันซานดิเอโกนะครับจากบราซิลครับหน่วยก้านพอๆกันครับคู่นี้แอนเดอร์สันนี่ก็ต้องบอกว่ายืนมวยเป็นครับดูการยืนมวยดูกันตั้งการดิแม่เอาเรื่องครับไม่ถอยด้วยดูการยืนครับโอ้วางแข้งขวาพยายามจะต่อยขวาตรงนะครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วครับแม่ว่าจะหัวขวานะครับจังหวะมันไม่ได้ครับน้องโอครับแข้งขวาของซานดิโก้ยาวครับจะตวัดเตะมันเตะไม่ได้ครับที่วางแข้งขวาสวยทั้งคู่เตะมาเตะคืนครับออกซ้ายหน้าเฮ้ยออกซ้ายหน้าได้ธรรมชาติดีนะมิสเตอร์ป๋องลูกนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับซานดิเอโกหรือว่าเจ้าเอ็นเดอร์สันนะครับเตะขาครับน้องโอทรงผมใหม่ของน้องโอนี่รู้สึกว่าไปเยอะเหมือนกันนะฮะดูไปดูมาแกก็คล้ายๆกับสุวรรณพันโอนเหมือนกันนะหน้าตาแกขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับแมตช์กองเชียร์ของเอ็นเดอร์สันนี่บอกให้เดินเลยนะครับไม่มีกลัวครับครับเดินใกล้ๆกันเลยครับวางแข้งซ้ายสวยติดบังของน้องโอเตะขวาไม่ถึงครับน้องโอครับไม่ค่อยเห็นน้องโอถอยสักเท่าไหร่นะครับกับเวทีไทยไฟท์วันนี้นี่มาชกแบบค่อนข้างจะมีวินัยเลยทีเดียวหมัดขวาเตะขวาครับน้องโอยังไม่กล้าเตะครับกลัวที่อาเดอร์สันจะจับขาก็เลยเตะครับสั้นๆโอ้วางแข้งซ้ายสองแข้งนี้สวยครับออกขวาหน้าออกซ้ายหน้าครับขออภัยครับ2แข้งทำได้ดีครับนี่ครับยืนโอ้ซ้ายเหมือนกันครับซ้ายมาซ้ายกลับวางขวาอีกทีนึงโอ้ไปขวาไม่เข้าครับไอเดสันครับโดนหมัดขวาของน้องโอยังสู้ด้วยกันอาวุธยาวๆคืออาวุธแข้งเนี่ยครับซ้ายไอเดสันแข้งนี้นี่เฉียบไปนิดเดียวครับกับสิ่งที่เราเห็นครับวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนอกจากมวยไทยแล้วก็มีรอยสักเพราะรอยสักหรืออะไรก็แต่มันอยู่คู่คนไทยมาสมัยตั้งแต่โบราณตั้งแต่ลบทับจับศึกกันใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันต่างๆหรือว่ารอยสักต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าคู่ควรกับนักรบนักมวยนี่แหละครับเขานอกจากจะชอบมวยไทยแล้วอัตลักษณ์ความเป็นโบราณของไทยก็คือรอยสักอีกอย่างที่ชาวต่างชาติชื่นชอบครับแอบพยายามจะเตะขวานะครับน้องโอโอ้ขอโทษขอโพยครับโดนกระจับโดนกล่องเข้าน้อยเนี่ยฮะต้องระวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจครับแอบหมัดขวาครับแล้วแทงเข่าซ้ายครับเข่าขวาโต้มาครับเข่าแกก็เป็นนะฮะเป็นทุกอย่างเลยพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับจังหวะเตะขวานะครับของเอเดสันครับน้องโอก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับได้คนละทียกแรกนี้ออกแข้งกันดีครับกำลังจะดูเชิงกันอยู่ครับโดยออกวิธีการออกแข้งจะมากกว่ายก2เชื่อว่าจะมีหมัดมีเข่าบวกเพิ่มขึ้นไปถือว่าความถี่ในการออกไม่น้อยเลยครับความเข้มข้นจะเกิดขึ้นในยกต่อไปเนี่ยครับเชื่อว่าจะมากกว่าเดิมแน่นอนครับคือน้องโอเองก็เป็นนักชกพันบูอยู่แล้วฮะแต่ว่าพอเจอไอเดอร์สันเลยลังเลว่าจะบูหรือไม่บูดีก็เลยออกแข้งไปก่อนดูยกนี้ต้องเดือดแน่นอนครับก็ต้องเหมือนโยนหินถามทางนะครับเวลานักมวยไม่เคยชกกันมาก่อนก็จะไม่รู้สไตล์การชกของแต่ละคนว่าเป็นยังไงเรียกว่าดูทรงดูเชิงกันในยกแรกครับนี่เอาละพอยกแรกเห็นแล้วก็ไปแล้วครับทีนี้เครื่องติดแน่นอนครับอย่างนี้ครับหุ้งสายแล้วเตะขวาเตะขวาอีกทีโอ้แต่อาจจะสันแกก็แก้เกมดีครับแกไม่ถอยฮะยืนตรงกลางไว้ทีปักหลักสู้ครับใช่ทีซ้ายโอ้ยถีบเข้าปากเลยครับแกบซ้ายไปก่อนนะครับหมัดขวาโอ้ยเอาละครับมาแล้วครับฮุกซ้ายเตะขวาครับน้องโอเจอเตะขวาคืนจากเอเดสันต้องใช้ลูกขายแล้วครับน้องโอหมัดนี่แหละครับหมัดนี่แหละครับเดี๋ยวกันไป1 2เตะขวาเอาละครับ
ต้องไม่ถอยดีกว่าครับน้องโอเดินได้เดินทำได้เดินทำโอ้โหจับขาแล้วเวียงจังหวะเกี่ยวแล้วโต้ครับเอาละครับเข้มข้นแล้วนะครับขยับเข้าไปครับไปหัวก่อนโดนซ้ายมาก่อนนะครับเอเดสันชิงเตะก่อนเป็นซ้ายหน้ารอยยิ้มในใบหน้าไม่มีครับสำหรับน้องโอเข้มนะโอ้เอเดสันนี่แกไม่ถอยจริงถ้าถอยก็บอกคงจะต้องโดนรับมือไม่ทันแน่ก็เลยยืนปักหลักตั้งวิธีแบบนี้จะต่อยครับจังหวะไม่ได้ครับโยนเข่าขวาครับหมัดขวาของน้องโอครับน้องโอออกขยันออกขึ้นครับยกนี้แต่เดซ่านี่แกก็ชกไปยิ้มไปเอาโดนฮุกซ้ายครับยิ้มใช่ไหมครับแหมต่อยปากเลยต่อยปากใช่ไหมโดนต่อยปากไปข้างขวาสวยเตะขวามาบวกหมัดขวาคืนครับน้องโอครับหมัดขวาครับเอเดซ่าก็ต่อยขวามาขวาตีเข่าซ้ายครับเอเดสันได้มาแล้วแกคืนได้มาแล้วโต้กลับดีครับสำหรับทั้งคู่โอ้วางแข้งซ้ายเอเดสันน้องโอขยับวางแข้งซ้ายต่อยขวาฮะมีรอยหิมนิดนึงจิตวิทยาแล้วครับอย่างนี้ประมาณว่าแหมหยัดอาวุธของน้องโอหรือเปล่าครับเอเดสันครับขยับเอาเตะขาไปครับเตะขาเตะขวาครับหวดไหมใครหวดก่อนเอาฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับแหมวันนี้นี่มาจังหวะฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับน้องโอตั้นเห็นนะครับตั้นกว่าครับแต่ขยันออกฮุกขยันออกกว่าไม่กล้าเตะสักเท่าไหร่เพราะกลัวโดนจับขาเมื่อไงครับน้องโอหมัดไปก่อนถึงสองฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาไม่ถึงจังน้องหมัดขวาครับยังโดนไม่ดีครับยืนห่างไปนิดนึงมีไหมจะทวงในท้ายเตะขวามาครับเอเดสันครับสวยลูกนี้ยืนระยะห่างไปต่อยขวาไม่โดนโอ้ความเป็นมวยสูงครับเอเดสันคนนี้ไม่ตกใจนิ่งแล้วสมาธิดีด้วยครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับเรามาตามต่อครับคุณผู้ชมครับจังหวะถีบซ้ายนะครับของเอเดสันครับหมัดขวาตบหมัดขวาของน้องโอไม่ถึงดีครับมันโดนปลายหมัดครับครับนี่ครับหมัดมันสั้นนะครับแล้วก็ยืนจังหวะยืนระยะไกลก็จะต่อยไม่ถึงชกไม่ถึงครับแต่วางแข้งยังไงก็ถึงครับโอ้ยแยกนี้สวยต่อยยังติดกาดอีกใช่ครับติดกาดติดแขนมันนัวเนียไปหมดนะจังหวะเตะขวาดูอีกเนี่ยครับจังหวะฮุกซ้ายเขากดหูนะครับแต่ว่าไอ้หมัดเติมเนี่ยหมัดถนัดหมัดขวาเนี่ยครับมันไม่มีป้องกันตัวดีด้วยครับถูกต้องครับขอบคุณคุณชาติมีประเสริฐนะครับผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับขอบคุณคุณจักรพัฒน์ลีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชคุณนนทิวัฒน์นนทพักนะครับรองประธานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราชครับดร.สมชายรักษาศักดิ์ตำแหน่งรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยปราสาทพิโกครับหรือว่าพี่น้อยนะฮะก็ขอบคุณทางราชพัฒน์จอมเมืองด้วยครับโดยดร.สำราญสุขแสวงครับโอ้โหอยู่นี่กรรมการเซฟคนนี้อีกแล้วไอ้ท้องไอ้ไส้โอ้โหนี่จอมคอนเทนต์ครับกรรมการคนนี้ครับผม เดี๋ยวคู่เต็งหนึ่งแกจะขึ้นมาอีกรอบนึงไหม ไม่แน่ใจโอ้ลิการเสียบาทิพย์กีรีครับต้องทุ่มเทแบบนี้ครับถูกต้องครับโอ้ยมาครับตรงนี้แยกออกมาครับอาจารย์เสียบาทิพย์กีรีก็ด้วยความเคารพนะครับครับแล้วก็ยิงเย้ากับเสาแย่เล่นนะครับแต่ว่านี่คือการทำหน้าที่ที่แบบถึงลูกถึงเคลื่อนดีนะครับของกรรมการบนเวทีการห้ามที่เด็ดที่ขาดต้องเข้าจังหวะถูกครับการป้องกันตัวของเอเดสันก็ยังดียังยอดเยี่ยมอยู่ครับทำให้หมัดขวาพิษสงของน้องโอยังไม่ถนัดถนีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียกเลือดได้แล้วนะครับน้องโอครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปหมัดขวาอ่ะละครับเริ่มแม่นครับปลายยกสามต่อยขวาตายแล้วแทงเข้าขวาโอ้ยดูว่าแกขวางหน้าขนาดนี้เลยแหละครับโอ้ยเลือดมาแล้วครับคิ้วซ้ายแอนเดอร์สันอาบเลือดมาแล้วโอ้วันนี้ใจเย็นครับสมาธิดีครับสำหรับน้องโอโอ้ยิงปังซ้ายวางแข้งซ้ายสวยครับอดิศรโอ้โอ้ดูจังหวะครับดูจังหวะครับแม่ยึกยักยึกยักฝีมือฝีมือกระโดดเตะด้วยแม่นึกว่าแสนชัยลูกนี้ขยับครับสองอีกทีหนึ่ง
ตะขวาครับเอเดอร์สันครับเตะตัดล่างแกก็มาด้วยความมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับเนี่ยครับร่างกายแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่เก่งพอตัวแล้วครับเอเดอร์สันก็ถือว่ามีความฟิตอยู่ในตัวความเป็นมวยถือว่าใช้ได้แหละครับนี่ครับถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็อาบเหงื่อต่างน้ำนักมวยเนี่ยอาบเลือดต่างเหงื่อแล้วฮะตอนนี้ใช่ครับประมาณนั้นโอ้โหขวาครับคือไอ้หมัดที่ต่อยได้เนี่ยมันไม่ได้ทิ้งทั้งไหล่เท่าที่ควรนะครับครับโดนไป2แผลแกยังเป็นพละพลเลยฮะทำไมฮะยังยิ้มได้โอเคเยี่ยมโอ้โหโดนขวาอันแน่มีสับขาหลอกด้วยเป็นไงครับเป็นไงล่ะปกติจะไม่พิ้วขนาดนี้ไม่มีกระโดดทงกระโดดถีบด้วยนะแต่เจ้าน้องโอดีรับปากเรารับปากพี่ตะป๋องไว้แล้วนะว่าถ้าเกิดพี่ป๋องพี่สมจิตไปพยาวนะเป็นไงผมจะพาพิ้วทั้งคืนเลยว่ายน้ำครับไปนะกวานพยาวกวานพยาวครับอ้าวนี่ฮะคือมิตรภาพบนเวทีครับศึกจบแต่ว่าเราคือเพื่อนกันครับนี่ฮะเช็ดเลือดให้ด้วยโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับน่ารักครับมีแต่ภาพที่สวยงามนะครับ2แผลครับวันนี้สำหรับเอเดอร์สันครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับเราก็เฉียวคืนครับต่างคนต่างพูดแต่ว่าเนี่ยครับมีหมัดเติมครับน้องโอครับน่าจะแตกลูกนี่หรือเปล่านะดูกรรมการเข้าห้ามครับตรงกรรมการถอยขาเข้าไปหงายท้องดิครับอย่างนี้โอ้เจอเข่าเสียบเข้าไปหลักไม่ดีครับจังหวะนี้ครับนักมวยต้องมาช่วยกรรมการนะครับตรงนี้ไม่มาช่วยพยุงเลยมาช่วยพยุงเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อยกันต่อครับจังหวะสวนหมัดสู้กันครับและดูฮะดูครับโอ้หุกซ้ายมาสวยครับตรงนี้วางแข้งขวากระโดดเตะครับแต่โดดเตะยังครับแสนชัยครับลูกนี้แตกลูกนี้ครับแตกลูกนี้แต่ว่าก็เกือบโดนศอกเหมือนกันนะรู้ว่าใครจะหนักกว่ากันนะฮะผลคะแนนออกมาแล้วนะครับมาผู้ชนะนะครับ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ปลอมชัยนะยินดีด้วยนะครับแล้วก็รักกันครับนี่มิตรภาพของมวยไทยนะครับ